ำหรับเมนูที่นี่นะคะก็คือเราใช้เป็นแบบสแกนเอานะคะข้าวผัดเป็กกี้โคฟนะคะอร่อยมากเลยค่ะก็อีกการนึงจะเป็นข้าวผัดปูคอหมูย่างนะคะรสชาติในส่วนที่เป็นข้าวผัดปูอะค่ะก็จะเป็นรสชาติเหมือนข้าวผัดทั่วไปอะแล้วพอมากินกับตัวคอหมูย่างแล้วก็พร้อมด้วยน้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำจิ้มแจ่วก็จะรสชาติแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆอะไรเปรี้ยวน้ำมะขามอะก็คือรสชาติมันแบบเข้ากันแบบมันลงตัวแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะขนมปังแซลมอนนะคะเป็นแซลมอนลมควันนะคะอันนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะน้องเพชรชอบมากมีเด็กง่วงนอนเด็กง่วงนอนแล้วบ๊ายบายติ๊กเพชรอันนี้เด็กอะไรเด็กทัชทิมเด็กเล็กหลับนะบ๊ายบายมีจะกินอะไรให้หนูได้บ้างก็เป็นกำลังใจให้หนูได้นะคะทัชทิมแฮปปี้ซิสเตอร์โอ้โหเก่งมากเลยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้หญิงด้วยนะคะ